คนนี้ปลื้มมานานไรลินแบล็คโผล่สนามมวยร่วมเฟรมตะวันฉายศึกวันภาพต้องบอกว่าเป็นไฟเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพิกัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยควันหลงหลังจบไฟที่กลายเป็นที่ฮือฮาก็คือการที่เรลินแบล็คไรลินแบล็คนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาชมการชกไฟนี้ได้โพสต์ภาพคู่กับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทพร้อมข้อความว่าเมื่อคืนวันนี้ที่วันแชมเปี้ยนชิพฉันก็ได้พบกับนักสู้คนโปรดของฉันโดยบังเอิญตะวันฉายพีเคฉันขอให้เขาถ่ายรูปกับฉันและเราก็จับมือกันขอบคุณมากสำหรับความมีน้ำใจของคุณซึ่งที่ผ่านมานางแบบสาววัย27ปีเคยออกมาเผยว่าชื่นชอบในตัวของซ้ายดาราอย่างมากและยกให้เป็นนักชกขวัญใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าไปคอมเมนต์อีโมจิและกดไลค์ให้กับยอดมวยดังมาแล้วสำหรับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกวัย24ปีกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกด้วยผลงานการชกชนะ130ครั้งแพ้31และเสมอ2ครั้งปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทขณะที่เรลินแบล็คดาราสาวถือเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้คนหนึ่งและชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากดูกันชัดชัดยกไหนใครชนะซูเปอร์เล็ก VS รถถังไฟเดือดวันลุมพินี34ภาพต้องบอกว่าเป็นไฟเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพิกัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยตลอดการชกทั้ง3ยกนักมวยทั้งคู่เปิดฉากสาดอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกประเคนใส่กันแบบไม่มีหยุดซึ่งทางฝั่งซุปเปอร์เล็กมีแผลแตกเลือดอาบตั้งแต่ยกแรกขณะที่รถถังมาพลาดโดนหมัดหล่นลงไปให้กรรมการนับ8ในยกที่2งานนี้เรียกว่าทำเอาแฟนมวยนั่งกันไม่ติดจนสิ้นเสียงระฆังดังครบ3ยกก่อนที่ทางกรรมการจะรวมคะแนนและชูมือให้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ซึ่งแน่นอนก็มีทั้งแฟนมวยที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดมีใบคะแนนหลุดออกมาให้แฟนๆได้ชมกันผลปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ27 29ถึง27และ29ถึง27ถือว่าเอกฉันท์ในสายตาของกรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านข้างสังเวียนซึ่งถือเป็นผลการตัดสินที่ต้องบอกว่าเป็นไปตามรูปเกมคือรถถังจิตเมืองนนท์ชนะเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น10ถึง9ขณะที่ยก2มาพลาดโดนนับทำให้เป็นรอง8ถึง10และยกสุดท้ายเป็นทางฝั่งซุปเปอร์เล็กที่ปิดเกมเอาชนะไปได้อีก10ถึง9คว้าชัยไปได้แบบเอกฉันท์ส่วนจะมีการล้างตากันเกิดขึ้นหรือไม่ต้องติดตามกันครั้งเดียวพอซอเอโพสโซเชียลยันรถถังกับซุปเปอร์เล็กไม่มีรีแมตช์พิเศษภาพถือเป็นไฟมวยเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพ
พิกัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์หลังชกครบ3ยก29ถึง27 29ถึง27และ29ถึง27อย่างไรก็ตามไฟนี้รถถังเป็นฝ่ายแบกน้ำหนักมากถึง5ปอนด์แน่นอนหลังการชกจบลงแฟนมวยส่วนใหญ่ต่างอยากให้มีการรีแมตช์มวยคู่นี้เป็นอย่างมากรวมถึงตัวของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพที่ก็ออกมาเปรยว่าอยากจะจัดคู่นี้อีกครั้งแต่หนนี้จะเป็นการจัดใหญ่เดินทางไปชกที่ประเทศกาตาร์อย่างไรก็ตามซอเอ๋สุนทรีโลหะพืชนายหญิงแห่งค่ายจิตเมืองนนท์ได้ออกมาดับฝันแฟนมวยกันท่วนหน้าเมื่อประกาศผ่านโลกออนไลน์ว่าพอกันที่รอบเดียวพอจบไม่ชกแล้วบุญดีแค่ไหนแล้วไม่เสียเข็มขัดลูกใครๆก็รักสงสารลูกแบกน้ำหนัก5ปอนด์เลยพอกันทีนะรอบเดียวซุปเปอร์เล็กไม่ชกสักคนเดียวก็ไม่อดตายหลงกลจะจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนไฟนี้จะไฟสุดท้ายของการยอมเรื่องน้ำหนักเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับพวกเราเงินตายไปเอาไปไม่ได้แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีบารมีคนมากมายจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตลอดไปไฟประวัติศาสตร์ใครทำไงได้แบบนั้นเจ็บใจซอเอ๋คลื่นไหวในโลกออนไลน์สำหรับเกมการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ถือเป็นไฟที่ถูกพูดถึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความดุเดือดบนสังเวียนและประเด็นดราม่าหลังไฟที่เกิดขึ้นสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเริ่มไปโรงเรียนดีใจปรับตัวได้ดีแง้มแพลนลูกคนที่2สีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเริ่มไปโรงเรียนดีใจปรับตัวได้ดีแง้มแพลนลูกคนที่2ปล่อยธรรมชาติวันที่22กันยายน66ที่ชั้น27อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเด็กถนนราชวิถีนางเอกชื่อดังสีริต้าเจนเส้นควงแขนก่อนณรงค์เดชสามีให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวโครงการช่วยน้องให้มองเห็นถึงเรื่องที่น้องกวินเริ่มไปโรงเรียนรับตื่นเต้นแต่โล่งใจลูกปรับตัวได้ดีเผยแพลนมีลูกคนที่สองพร้อมหรือยังสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินน้องกวินไปโรงเรียนได้3อาทิตย์แล้วริต้าใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มเข้าสังคมเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการไปโรงเรียนแล้วช่วงแรกเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมจะกินจะนอนยังไงอยู่ได้หรือเปล่าริต้าเชื่อว่าทุกคนจะเป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันหมดพอเราเห็นว่าลูกเราพัฒนาการดีขึ้นหลังจากไปโรงเรียนก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆก่อนเห็นได้ชัดเลยตอนนี้กลับมาเริ่มพูดภาษาจีนใส่พ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องไปทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันพอๆกับลูกมีฟิลเกาะรั้วดูลูกริต้ามีอยู่แล้วไปส่องเลยวันแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดกวินเขามีร้องไห้ด้วยเราก็ลุ้นว่าเขาจะอยู่ได้ไหมวันหลังๆคือมาเป็นภาษาจีนเลยก่อนก็สบายใจแล้วครับตอนเช้าไปส่งร้องไห้พอไปรับถามว่าโอเคไหมพรุ่งนี้มาอีกไหมเขาโอเคมาเราก็สบายใจจากนั้นก็ไม่มีร้องอีกเราก็โอเคเขาน่าจะปรับตัวได้สีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเซอร์ไพรส์สำหรับครอบครัวใหม่ที่เขาปรับตัวกับโรงเรียนได้ดีก่อนก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นเรื่องนี้ต้องให้เครดิตภรรยาเขาเตรียมตัวลูกมากดีก่อนจะเข้าโรงเรียนเขาพาไปเพลย์กรุ๊ปกวินเขาก็จะคุ้นเคยประมาณหนึ่งกับการอยู่กับคุณครูริต้าจะพาเขาไปเพลย์กรุ๊ปพาไปเจอเพื่อนๆพยายามพาเขาออกไปข้างนอกเขาก็เลยไม่กลัวคนไม่ตื่นคนเรียนรู้เร็วเราพ่อแม่เองก็เหมือนเรียนรู้และโตไปพร้อมกับเขาการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา
ลูกเข้าโรงเรียนก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราแล้วพ่อแม่ต้องปรับตัวรับมือยังไงกับการที่ลูกกลับบ้านมาพูดภาษาจีนริต้าต้องไปถามคุณครูขอเป็นคลิปมาเลยว่าสอนอะไรเขาขึ้นรถมาเขาก็ร้องเพลงเป็นภาษาจีนเลยนะแม่ก็ฮะร้องอะไรทำไมแม่ไม่เคยได้ยินเราก็ต้องไปขอคลิปมาเพื่อเอามาฝึกร้องจะได้ร้องกับเขาได้ก่อนก็จะมีเรื่องเล่าจากโรงเรียนว่าเขามีเพื่อนชื่ออะไรบ้างวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างริต้าเรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเยอะมากๆเลยหลังจากที่เขาได้ไปโรงเรียนอย่างวันนี้พามาทำงานด้วยเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเขาจะตื่นคนไหมเขาจะงองแงไหมวันนี้ที่เห็นเขาก็น่ารักไม่ตื่นคนรู้สึกดีใจที่เขาเข้ากับคนอื่นๆได้ดีไม่กลัวคนสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินพ่อแม่ว่างขึ้นไหมลูกไปโรงเรียนแล้วริต้าเริ่มจะมีเวลาว่างแล้วช่วงเช้าจะได้จัดตารางทำอะไรของตัวเองแล้วแต่ริต้าก็ยังทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกทุกวันก่อนผมจะไปส่งแต่ผมจะติดประชุมเวลาที่เขาเลิกเรียนริต้าเลยจะเป็นหลักตรงนี้โครงการลูกคนที่สองริต้าพี่ก่อนก็ไม่เคยกดดันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ามาก็มานะแต่ถ้าไม่มีไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรก่อนไม่กดดันแต่ก็ลุ้นอยู่เล็กๆหัวเราะอยากให้เขาได้มีพี่น้องเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของการแบ่งปันมันเป็นยังไงกวินมีพูดไหมว่าอยากมีน้องริต้าเขาก็บอกว่าอยากมีเขาบอกว่าอยากมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยตัวริต้าเองก็ปล่อยตามธรรมชาติจะมาก็มายังไม่ได้ว่าจะต้องอะไรยังไงแต่น้องยังไม่มาแล้วกับงานในวงการบันเทิงริต้าคิดถึงมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มีเวลาว่างแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อะไรยังไงก็ยังมีผลงานตามโฆษณาบ้างละครอาจจะยังไม่ได้รับต้องถามคุณสามีว่าจะให้หรือเปล่าก่อนแล้วแต่หมดเลยบอกริต้าไว้เหมือนกันว่าถ้ามีบทที่ถูกใจหรือมีบทที่ท้าทายก็รับเลยไม่ติดนะรับได้เลยไม่ติดอะไรที่เขาแฮปปี้ทำได้เลยริต้าแต่พอเราเป็นแม่แล้วก็จะมีข้อจำกัดที่เยอะขึ้นริต้าจะมีความกังวลนิดหน่อยว่าเราจะมีเวลาดูแลลูกไหมเราจะบริหารจัดการเวลายังไงก็จะติดใจตรงนี้อยู่นิดนึงทุกวันนี้ก็มีผู้จัดตามอยู่บ้างเขาว่ายังรับงานไหมสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินความหวานของคู่เราพอมีลูกแล้วต้องปรับตัวปรับความหวานก่อนเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนมีลูกตั้งแต่แต่งงานแล้วว่าเราก็จะไม่ลืมเวลาของเราสองคนการเป็นแฟนกันนะนานๆทีก็จะมีทริปที่เราไปเที่ยวกันแค่สองคนมีโครงการฝากลูกไว้กับคุณปู่ทำให้เราได้มีเวลาฮันนีมูนกันสั้นๆ สุดท้ายผมว่าหน้าที่ของพ่อแม่ก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของสามีภรรยาก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องไม่ลืมด้วยคนเราอยู่ด้วยกันมานานๆมันก็ต้องมีการรีเฟรชหน่อยนานๆที่จะได้มีเวลาได้ปรับจูนกันใหม่ทุกอย่างมันราบรื่นมีช่วงต้องเตือนบ้างไหมเธอลืมฉันแล้วนะก่อนช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่ก็ต่างคนต่างเห่อลูกก็เข้าใจได้ริต้าเราก็พยายามดูแลเขาทำหน้าที่คุณแม่ด้วยก็ต้องอย่าลืมทำหน้าที่ภรรยาด้วยดูแลสามีอย่างดีค่ะ